5. อนัพิรติชาดกว่าด้วยจิตขุ่นมัวและไม่ขุ่นมัวอาจารย์ที่ศาปาโมกข์พระโพธิสัตว์ถามมาณพผู้เป็นศิษย์ถึงสาเหตุที่มนต์เสื่อมหายไปแล้วจึงกล่าวว่าเมื่อน้ำขุ่นไม่ใสบุคคลย่อมไม่เห็นหอยโข่งหอยกาบก้อนกรวดเม็ดทรายและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตขุ่นมัวบุคคลก็ย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้น 70. เมื่อน้ำใสสะอาดบุคคลย่อมเห็นหอยโข่งหอยกาบก้อนกรวดเม็ดทรายและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตขุ่นมัวบุคคลย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นอนัพิรติชาดกที่5จบ